นะคคะรับอ่ะก็เนี่ยแหละนะคะเป็นหนึ่งในที่มาที่ไปนะคะของเรื่องราวแต่แน่นอนถ้าหากว่าไม่ได้ไปใส่ชุดไทยไปไหว้พระใหญ่ที่พิษณุโลกนะคะอยู่ที่กรุงเทพก็ใส่ชุดไทยได้นะคะหลายคนเลยคงเลือกทางนี้ในการที่จะแบบว่าไปเสริมสิริมงคลทําบุญไหว้พระขอพรกันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ช่วงนี้เนี่ยเขามีเทศกาล Colorful Bangkok คือพาไหว้พระ10วัดเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์กันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นหลายคนแหละฟีเวอร์ชุดไทยใส่ชุดไทยไปเที่ยวกันไปไหว้พระกันนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเริ่มไปดูบรรยากาศนะคะที่วัดแรกค่ะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพนะคะต้องบอกว่าเป็น1ใน10วัดดังกล่าวในงาน Colorful Bangkok ด้วยนะคะซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากค่ะเดินทางมาทำบุญไหว้พระที่วัดซึ่งทางวัดเองค่ะก็มีการจัดกิจกรรมร่มโพหลักชัยศักราชใหม่2567นะคะก็ถือว่าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยเปิดได้มาร่วมทำบุญกันไงตามรอยสักการะขอพร9ด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักด้านอื่นๆนะคะก็มาร่วมอธิษฐานและตั้งปณิธานเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองไปตามเส้นทางสักการะ9แห่งภายในวัดโพนั่นเองค่ะและหลังจากไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถมาต่อแถวรับพรมน้ำมนต์รับสายศีลนะคะเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ด้วยนะคะซึ่งทีมข่าวของเราไปทั้งทีก็ไม่พลาดค่ะไปพูดคุยกับคนที่มาร่วมทำบุญกันหน่อยเขาบอกว่าปกติเนี่ยวันหยุดจะพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญเป็นประจำกันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเทศกาลแต่ว่าหยุดยาวปีใหม่นี้ก็ขอถือโอกาสพาครอบครัวมาไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่กันสักหน่อยไปฟังเสียงคนที่มาไหว้พระทำบุญกันค่ะมีทั้งปีอยู่แล้วค่ะไม่จะเป็นต้องเทศกาลมีทั้งปีอยู่แล้วบ้านเราจะปัดบานเดือนละครั้งหรือสองครั้งเราก็จะไปวัดทำบุญแล้วแต่ว่าเดือนนี้จะไปวัดไหนจะเดินสายอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วเป็นประจำค่ะจากวัดโพที่ถือว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะฮะไปดูอีกหนึ่งวัดกันหน่อยครับที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นะครับก็มีพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาไหว้พระขอพรต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประกอบกับช่วงนี้ที่วัดมหาธาตุเนี่ยเขามีบุญสมโภชครบรอบ338ปีของทางวัดนะครับที่จะกำหนดในวันที่2มกราคมทำให้ช่วงนี้บรรยากาศยิ่งคึกคักนอกจากกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธปฏิมากรทำบุญบูชาผ้าไตรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกันแล้วนะครับก็หลายคนเนี่ยพอไปก็ถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินนะครับมีพระระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูป108องค์ที่ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่ใครมาก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกขณะที่บางคนเพิ่งมาเป็นครั้งแรกหลายคนก็บอกโอ้โหตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของวัดวาอารามของไทยด้วยนะครับนี่ส่วนตัวจะไม่ค่อยได้ไปเมืองนอกจะไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัดที่กรุงเทพนี่ก็มีอะไรที่ดีๆมากเลยค่ะอย่างเช่นมาวัดนี้นะคะมาวัดมหาธาตุเนี่ยรู้สึกมาเป็นครั้งแรกนะคะก็เลยรู้ว่าเป็นงานเฉลิมฉลองพระอุโบสถ338ปีเนี่ยเราก็ศึกษาหาข้อมูลแล้วเราไม่เคยมาแต่เราก็เราตัดสินใจมาก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะเป็นวัดที่รู้สึกว่ามีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะแล้วก็พระอุโบสถก็สวยนะคะแล้วก็แบบใหญ่มากนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่บอกเลยนะคะว่าวัดวาอารามของไทยเนี่ยถ้าได้ลองไปสัมผัสก็จะได้รับรู้ถึงความสงบแล้วจะติดใจแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะเป็นสายมูเสริมดวงเสริมบุญเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะก็สามารถเดินสายทำบุญรอบกรุงเทพ10วัดได้เลยนะคะในช่วงเทศกาล Colorful Bangkok สามารถไปกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดราชบพิตรนะคะวัดไตรมิตรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะวัดประยูรวงศาวาสนะคะวัดมหาธาตุวัดสุทัศน์วัดอรุณวัดเบญจมบพิตรวัดราชนดารามอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยมากนะคะแล้วก็มีวัดระฆังโคสิตารามด้วยก็ถือว่าเสริมดวงเสริมบุญเฮงๆกันไปเลยนะคะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะและช่วงนี้กรุงเทพโล่งนะฮะ10วัดในเก็บวันเดียวสบายๆนะครับ